กฎแห่งกรรมเรื่องเตรียมใจเมื่อกายแก่ชราความชราคือธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นกระบวนการซึ่งมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นนั้นหมายความว่ามนุษย์ผู้นั้นต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติสิ่งนั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงที่พบได้ในวัยชรานั้นพบได้หลายด้านอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพอนามัยด้วยอวัยวะที่เสื่อมสลายประสิทธิภาพการทำงานย่อมลดลงผู้สูงอายุจึงอาจจะมีโรคต่างๆได้ง่ายกว่าคนโดยทั่วไปโรคเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากความเสื่อมเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งป้องกันได้และป้องกันไม่ได้เช่นโรคสมองเสื่อมข้อเสื่อมความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งแม้ไม่เป็นโรคประสิทธิภาพในการด้านอื่นๆอาจจะลดลงอย่างเช่นเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมคิดช้าความต้านทานโรคลดลงการย่อยอาหารลดลงทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจผู้สูงอายุจะพบกับการสูญเสียในสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งล้วนแต่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติเกือบจะทั้งสิ้นอย่างเช่นการสูญเสียสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายสูญเสียคู่ครองเพื่อนสนิทญาติผู้ใกล้ชิดสูญเสียความเชื่อถือจากผู้อื่นจากการเกษียณอายุญาติมิตรคู่ครองลูกหลานแยกครอบครัวไปอยู่กันต่างถิ่นต่างฐานบางรายพึ่งตนไม่ได้ภาวะต่างๆเหล่านี้ต้องการปรับตัวอย่างมากรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะเกิดโรคต่างๆอย่างเช่นวิตกกังวลหวาดระแวงซึมเศร้าเป็นต้นรายที่ปรับตัวได้พอสมควรอาจแสดงด้วยการจู้จี้ขี้บ่นอารมณ์แปรปรวนง่ายการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมการเกษียณอายุจากงานที่ทำประจำอยู่ความแข็งแรงของร่างกายที่ลดลงความเจ็บป่วยจากโรคทางกายและโรคทางใจล้วนจะทำให้ผู้สูงอายุวัยชรานั้นพึ่งตัวเองได้น้อยลงการสูญเสียคู่ครองเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันทำให้ต้องพึ่งอาศัยลูกหลานมากยิ่งขึ้นในภาวะสังคมปัจจุบันซึ่งครอบครัวไทยจำนวนมากต่างแยกเป็นครอบครัวเดียวที่มีขนาดเล็กลงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสถูกทอดทิ้งได้ง่ายการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจความสามารถในการหารายได้ลดลงทำให้ผู้สูงอายุต้องอาศัยเงินทองหรือทรัพย์สินที่สะสมมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเพื่อการดำรงชีวิตผู้ที่สะสมทรัพย์สินไว้น้อยหรือไม่ได้สะสมเลยจึงจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นเช่นบุตรหลานญาติมิตรโอกาสจะประสบปัญหาจึงมีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั้งสิ้นซึ่งมนุษย์สามารถเรียนรู้และคาดการได้การเตรียมตัวเตรียมใจไว้เผชิญความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ต้องการเรียนรู้และศึกษาจากประสบการณ์และแหล่งความรู้ต่างๆจึงเป็นการเตรียมตัวเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ดีมีสุขได้ธรรมะกับผู้สูงอายุธรรมรักษาคำว่าธรรมะในที่นี้ขอให้ความหมายตามความเห็นของท่านพันเอกปิ่นมุทุกันว่าความถูกและความดีใครก็ตามปฏิบัติตนถูกต้องและดีงามก็ถือได้ว่าผู้นั้นมีธรรมะหรือปฏิบัติตามธรรมะแล้วคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้ให้หมายเอาบุคคลที่มีอายุตัวหน้าเลข5นำไปแล้วแม้ว่าบางคนจะดูไม่แก่ไม่ชราเพราะเหตุว่าบริหารร่างกายและจิตใจดีก็ตามทีผู้สูงอายุนั้นจัดประเภทได้3อย่างประเภทที่1คือสูงอายุทางร่างกายได้แก่บุคคลที่ร่างกายเจริญเติบโตไปตามวัยหรือตามธรรมชาติพร้อมทั้งอายุสมองก็เจริญตามไปด้วย
ถ้าเกิดว่ามีใครอายุสมองเจริญไม่ทันร่างกายก็จะได้ชื่อว่าเท่าทารกถ้าจะพูดก็คือมีอายุร่างกายมากแล้วไปทำอะไรอะไรให้ลูกๆหลานๆอับอายหรือหัวเราะเยาะเอาได้นั่นเองประเภทที่สองคือสูงอายุทางสมองได้แก่บุคคลที่สมองเจริญเติบโตไปตามวัยไม่เป็นคนปัญญาอ่อนหรือประเภทที่เรียกว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตถ้าสมองเจริญกว่าร่างกายเขาก็เรียกว่าแก่แดดเรามักจะว่าเด็กที่รู้อะไรเกินวัยว่าเป็นเด็กแก่แดดแต่ถ้าใครเกิดว่าอายุสมองเจริญมากเกินไปก็เรียกว่าอัจฉริยะประเภทที่3ก็คือผู้สูงอายุทางคุณธรรมได้แก่บุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญามีคุณธรรมประจําจิตใจจัดว่าเป็นบุคคลที่มีแก่นหรือมีสาระแห่งชีวิตเป็นคนสูงอายุที่มีค่าและประเสริฐยิ่งมีอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีค่ามากขึ้นเท่านั้นเพราะจะเป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกๆหลานๆได้พึ่งพิงถ้าเป็นมะพร้าวก็เรียกได้ว่ายิ่งแก่ยิ่งมันบุคคลที่สมบูรณ์จะต้องผนวกเอาทั้ง3สิ่งหรือ3ประเภทที่กล่าวมาไว้ในตนให้ครบแต่ถ้าเกิดว่าใน3สิ่งนั้นมันจะขาดไปสักข้อ1หรือ2ก็ตามก็ควรจะเป็นข้อที่เรียกว่าข้อ1และข้อ2ตามลำดับแต่ถ้าขาดในข้อที่3ไปเพียงข้อเดียวก็จะทำให้ทุกคนนั้นมิใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นที่ไร้ค่าหรือจะเรียกว่าเสียชาติเกิดก็คงจะไม่ผิดความจริงไปนักมิใช่หรือเพราะตามหลักธรรมะนั้นไม่ได้วัดค่าของคนที่ร่างกายหรือสมองแต่วัดคนที่คุณธรรมเพราะค่าของคนมิได้อยู่ที่ร่างกายหรือสมองแต่อยู่ที่สาระแห่งชีวิตหรือคุณธรรมที่มีอยู่ประจำอยู่ที่จิตใจสมกับค่าของคนสมัยก่อนที่ว่าคนเราไม่ได้แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานเท่านั้นดอกแต่จะต้องเป็นผู้สูงอายุเพราะมีสาระและคุณธรรมต่างหากที่ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งจะเป็นที่ภาคภูมิใจหรือเป็นหลักให้เกิดความอบอุ่นให้แก่ลูกหลานหรือคนโดยทั่วๆไปได้ธรรมะให้ความสุขแก่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุนั้นเมื่ออนุสรณ์ถึงชีวิตของตนเองว่าได้ทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานอย่างครบถ้วนแล้วก็ย่อมจะเกิดปีติหล่อเลี้ยงจิตใจให้เกิดความสุขทางจิตใจได้คนสูงอายุที่ไม่มีธรรมะนั้นมักจะรู้สึกว้าเหวและสิ้นหวังเพราะยิ่งเมื่อสูงอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะพึ่งตัวเองได้น้อยลงเท่านั้นแม้ว่าจะมีเงินจ้างคนอื่นมาช่วยเหลือแต่ถ้าเราขาดคุณธรรมหรือไม่มีน้ำจิตน้ำใจก็จะหาคนรับจ้างได้ยากทีเดียวหรือไม่ทำด้วยน้ำใจทำพอให้พ้นหน้าที่ไปเท่านั้นเองหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่โหดร้ายด้วยเงินก็จะไร้ค่าไปทันทีในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุที่มีคุณธรรมมีเมตตาอารีต่อลูกหลานและบุคคลโดยทั่วๆไปใครๆก็อยากเข้าใกล้เพราะมันจะทำให้เขานั้นสงบและอบอุ่นได้สติและสมาธิของผู้สูงอายุผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักจะหลงลืมง่ายแม้กระทั่งกินอาหารแล้วก็ว่ายังไม่ได้กินเพราะเหตุขาดสติหรือไม่เจริญสติอยู่เป็นประจำวันไว้ก่อนแม้ว่าจะมาเจริญเมื่อสูงอายุก็มักจะไม่ทันใช้แล้วคือมักจะไม่ได้ผลนั่นเองผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักมีจิตใจที่ฟุ้งซ่านด่าหรือบ่นเก่งจนลูกหลานไม่อยากที่จะเข้าใกล้เพราะเบื่อระอาในความจู้จี้ขี้บ่นเหตุเพราะจิตขาดสมาธิและไม่มีสติควบคุมสติและสมาธิจึงเป็นยอดธรรมะที่ผู้สูงอายุต้องมีประจำจิตใจจึงจะเป็นผู้สูงอายุที่น่าเคารพรักเป็นหลักให้กับลูกหลานได้มีที่พึ่งทางใจและการที่ผู้สูงอายุจะทำตนให้เป็นที่พึ่งของผู้อ่อนอายุได้ตัวเองต้องเริ่มทำตัวเองให้มีที่พึ่งเสียแต่บัดนี้โดยการสละหรือแบ่งเวลาให้แก่ธรรมะบ้าง
มันศึกษาค้นคว้าฟังอ่านธรรมะให้มากตั้งแต่บัดนี้ที่ควรสังวรก็คืออย่ามัวแต่อ่านหรือฟังอย่างเดียวควรจะมีการปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยการปลงอายุผู้สูงอายุควรหัดปลงอายุไว้เป็นประจำจะได้ไม่เกิดการสะดุ้งกลัวต่อความตายที่จะเกิดขึ้นที่จะต้องมาถึงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนถึงเราจะเกลียดและกลัวความตายอย่างไรทุกคนก็ไม่อาจหลีกหนีความตายได้พ้นถ้าใครกลัวความตายก็จะต้องทำให้ไม่เกิดอีกนั่นแหละจึงจะพ้นได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือจงรีบปฏิบัติธรรมะเสียในบัดนี้และตลอดไปให้เข้าสู่พระนิพพานนั่นเองคนที่ไม่มีที่พึ่งย่อมกลัวในสิ่งเหล่านี้การที่ทุกคนจะปฏิบัติตนให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นดูออกจากไกลเกินเอื้อมไปมาเอากันที่ง่ายๆและสามารถทำกันได้ทุกคนจะดีกว่าอย่างเช่นจงงดเว้นความชั่วต่างๆโดยสิ้นเชิงจงหมั่นให้ทานมีการใส่บาตรประจำวันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆและรักษาศีลอยู่เป็นประจำชีวิตโดยเฉพาะศีล5มันเจริญสติอยู่เป็นประจำเพื่อให้เกิดกับความคุ้นเคยในเรื่องของความตายจะช่วยต้านทานความกลัวได้วิเศษยิ่งนักทานศีลภาวนารวมทั้งมรณสตินี่แหละย่อมจะเป็นหลักและเป็นที่พึ่งของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงทรัพย์สมบัติต่างๆอันมากมายลูกหลานบริวารรอบข้างก็ไม่อาจที่จะติดตามเราไปได้มีแต่เรื่องของบาปกับบุญเท่านั้นที่จะเป็นของของเราอย่างแท้จริงผู้สูงอายุที่มีปัญญาจึงควรจะเว้นจากการกระทำบาปและบำเพ็ญกุศลความดีทุกระดับชั้นเพราะคำว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของผู้สูงอายุและทุกคนอย่างแท้จริงได้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ